อข่าวโดยสำนักข่าว INN12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะสบคแถลงนะคะวันนี้ไทยป่วยโควิดพุ่งขึ้นมาถึง559รายค่ะซึ่งติดเชื้อในประเทศ549รายยอดรวมสะสมตอนนี้ทะลุไป 3,869 รายและเสียชีวิตเพิ่มอีก1แพทย์หญิงพันประภายงตระกูลผู้ช่วยโฆษกสบคค่ะเปิดเผยตัวเลขสถานการณ์ประจำวันศุกร์ที่9เมษายน2564ประเทศไทยตอนนี้อยู่อันดับที่113ของโลกค่ะวันนี้พบการติดเชื้อรายใหม่559รายยืนยันผู้ป่วยสะสม 3,869 รายค่ะรักษาหายกลับบ้านไปแล้ว 28,128 รายยังคงรักษาตัวอยู่ 2,645 รายแล้ววันนี้เสียชีวิตเพิ่มมาอีก1รายรวมเป็น96ศพค่ะโดยผู้เสียชีวิตรายใหม่วันนี้เป็นผู้ป่วยชายไทยวัย60ปีเป็นผู้ต้องขังมีอาการป่วยวัณโรคค่ะซึ่งมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้าเมื่อวันที่31มีนาคม64มีอาการนอนไม่หลับเหนื่อยหอบและส่งตรวจพบว่าปอดผิดปกติค่ะต้องใส่ท่อช่วยหายใจจนกระทั่งวันที่1เมษายน64ส่งตรวจหาเชื้อโควิด19ก็พบการติดเชื้อนะคะและมีอาการแย่ลงจนผู้ป่วยเสียชีวิตไปเมื่อวันที่8เมษายนค่ะทั้งนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้นะคะแบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ549รายค่ะจากการค้นหาเชิงรุกโรงงาน148รายและเข้าระบบเฝ้าระวังและระบบบริการสาธารณสุข401รายเป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้าสเตจควอรันทีน10รายค่ะซึ่งผู้ติดเชื้อระลอกใหม่นะคะตามพื้นที่เสี่ยงวันนี้สมุทรสาครติดเชื้อเพิ่ม9รายรวมสะสม 17,209 รายกรุงเทพมหานครป่วยใหม่266รายค่ะยืนยันสะสม 3,048 รายและจังหวัดอื่นๆ247รายสะสม 4,968 รายค่ะอัปเดตอาการของรัฐมนตรีศักดิ์สยามวันนี้นะคะวัดไข้ได้ 36.6 ค่ะพร้อมแจงไทม์ไลน์ที่ไปพบแพทย์เพราะว่ากระดูกสันหลังทับเส้นประสาทขาขวาส่วนผู้ว่ารฟท.เปิดไทม์ไลน์มาแล้วนะคะยืนยันไม่เคยไปผับย่านทองหล่อนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอัปเดตอาการหลังเข้ารับการรักษาตัวจากโควิด-19 ค่ะบอกว่าวันนี้อุณหภูมิร่างกาย 36.6 การหายใจ 100% ความดัน 135/81 ส่วนในไทม์ไลน์ที่บอกว่าเข้าพบแพทย์ที่โรงพยาบาลพระราม9อยู่บ่อยครั้งนายศักดิ์สยามเปิดเผยนะคะก่อนหน้านี้ตนเองเป็นโรคกระดูกสันหลังที่ L4 และ L5 ทับเส้นประสาทขาขวาซึ่งก่อนหน้าที่จะแอดมิดนะคะอาการบาดเจ็บกำลังจะดีขึ้นก็ต้องใส่ซัพพอร์ตรัดเอวแล้วก็กระดูกสันหลังค่ะส่วนนายเอกรัตน์ศรีอารยะยันพงษ์นะคะได้ส่วนนายเอกรัตน์ศรีอารยันพงษ์ค่ะผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยความคืบหน้ากรณีของนายนิรุธมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่7เมษายนแล้วก็ยืนยันผลการตรวจเป็นติดเชื้อโควิด-19 ล่าสุดได้รับการประสานข้อมูลเบื้องต้นคาดว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะคะของผู้ว่าการรถไฟเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ค่ะเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวนายนิรุธได้มีการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่หลายพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดการติดเชื้อโควิด-19 ได้ทางนี้ผู้ว่าการรฟท.นะคะมีการแจ้งไทม์ไลน์ระหว่าง24มีนาคมถึง7เมษายนยืนยันไม่เคยเดินทางไปสถานบันเทิงย่านทองหล่อตามที่มีผู้กล่าวอ้างแต่อย่างใดและปัจจุบันนายนิรุธอยู่ระหว่างการรักษาตัวตามขั้นตอนและกระบวนการทางการแพทย์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีจุลินค่ะเข้มดูแลประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์สั่งกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะและพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบเรื่องของราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดติดตามรายละเอียดกับคุณขวัญใจนวลจันทร์ค่ะนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศออกตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความเข้มงวดมากเป็นพิเศษแม้จะเป็นช่วงที่โควิด-19 ระบาดแต่ก็ยังคงมีประชาชนเดินทางออกต่างจังหวัดเพื่อกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวรวมทั้งให้ตรวจสอบต่อเนื่องจนถึงวันที่ประชาชนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบประชาชนโดยการดูแลตรวจสอบช่วงนี้จะเน้นสถานที่สำคัญเช่นสถานีขนส่งต่างๆสนามบินรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทั่วประเทศอย่างไรก็ตามหากประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรหรือจำหน่ายในราคาไม่ตรงกับที่แจ้งไว้สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน1569ของกรมการค้าภายในหรือที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ
ขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว 12:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN